เจนนี่ตอบแล้วทะเลาะลินลี่จริงไหมพร้อมเผยสาเหตุแยกกันเป็นอิสระเจนนี่ได้หมดทัสดชื่นเคลียร์ชัดทะเลาะลินลี่ได้หมดทัสดชื่นจริงไหมบอกแยกกันเป็นอิสระเผยเตรียมดันน้องสาวเป็นเจ้าของค่ายเพลงเป็นเรื่องที่หลายคนตกใจมากๆก่อนหน้านี้ที่เจนนี่ได้หมดทัสดชื่นและลูกสาวน้องยูจิน ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำแต่โชคดีที่ทุกคนปลอดภัยซึ่งวันนี้เจ้าตัวก็ได้เจอกับสื่อมวลชนพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับสภาพจิตใจยังกลัวการนั่งรถอยู่เผยเตรียมบินต่างประเทศทิปปั๊มลูกปีมังกรกับสามีพร้อมเคลียร์ข่าวทะเลาะน้องสาวลินลี่ได้หมดทันสดชื่นจริงไหมล่าสุดเจนนี่ได้หมดทันสดชื่นที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เห็มมาเลย บนบาปสาบแช่งและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าสภาพจิตใจตอนนี้ยังกลัวเวลาขับหรือนั่งรถแต่ล่าสุดก็ต้องทำเพราะงานยังต้องเดินทางเราตอนที่เกิดเหตุตนนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตอบลายลูกค้ารู้ตัวอีกทีคือรถก็เวียงตนก็เรียกหายูจินก่อนเลยจนรถคว่ำก็เห็นพี่เลี้ยงที่ทับอยู่จนตนรู้สึกตัวก็ไปอุ้มพี่เลี้ยงก่อน และก็ได้ยินยูจินร้องไห้เลยรู้สึกใจชื้นว่าลูกยังโอเคพร้อมเผยถึงข่าวทะเลาะลินลี่จริงไหมคือเราแยกเป็นอิสระเพราะตนงานเยอะมากเลยทำให้น้องได้ทำงานน้อยไปด้วยตนอยากให้น้องได้โตได้ทำงานเองให้รับงานเดี่ยวเยอะขึ้นและถ้าท้องรอบนี้ยิวคงไม่ให้ตนไปคอนเสิร์ตบอกตนก็อยากให้น้องสารต่อได้หมดถ้าสดชื่น ให้เขาดูแลไปเลยบอกลินลี่ก็โอเคแต่อาจจะมีน้อยใจหน่อยๆก็ต้องให้เวลากับเขาเขายังเด็กอยู่เลยเขาพูดทุกวันให้ตนกลับไปอยู่ใต้แต่ตนก็อยากให้ยูจินได้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันโอเคเรื่องค่ายตนยกให้น้องดูแลแต่ตนก็ยังใช้ได้หมดท้าสดชื่นเขาก็จะขึ้นเป็นเจ้าของต่อไปในอนาคตพร้อมเมาส์น้องว่ากลับบ้านดึก แต่ก็เข้าใจได้ตนก็ให้ข้อคิดเขาไปให้เขาได้เรียนรู้ส่วนเรื่องหนุ่มๆถามว่ามีมาจีบไหมคือโทรศัพท์จับไม่ได้เลยไม่รู้มีคนมาจีบไหมคือถ้าน้องจะมีแฟนก็หาที่ไม่เป็นภาระสุดท้ายก็ให้เป็นไปตามธรรมชาติจะห้ามได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอชมตอบชัดไม่ได้ตีกันแค่อาจจะมีงอนๆอนเฉยเฉย